ติดเตียงตามแนวทางของลุงค่ะทำได้ทำเลยครับนอกจากจะรักษาตัวเองแล้วได้แล้วก็ยังรักษาผู้อื่นได้ด้วยก็เรียกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมสมาธิสมาธิมันจะล้างครับมันจะล้างในสิ่งที่มันดูดดึงต่างๆมาเขาเรียกว่าสมาธิมันสามารถปลดปล่อยตรงนี้ได้ถ้าทําสมาธิได้ไม่ถึงก็เข้าตัวเข้าตัวมันจะมีคําว่าเจ็บตัวปวดร้าวในตัวเองเนี่ยครับกลุ่มหมอนวดจะมีเยอะครับหมอนวดจะเจอเยอะครับหมอนวดคล้ายๆไปรับเอาพลังงานของผู้อื่นเข้ามาใส่ตัวได้ก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับ